ชารามได้อย่างไรครับเรียนสอนอย่างไรครับว่างั้นนะโอ้ของเด็กหรือของผู้ใหญ่ล่ะเนาะตอบทั้งของเด็กของผู้ใหญ่ก็แล้วกันนะเด็กถ้าอยากเรียนวิชารามมีการเรียน2แบบ1มาเรียนแบบเข้าโรงเรียนเลยเนี่ยกับ2เรียนออนไลน์ทางบ้านนะถ้าเรียนแบบมาเข้าโรงเรียนเลยเนี่ยนะก็มาสมัครเป็นนักเรียนวิชารามนะสอนม.1ถึงม.6อันนี้นะมาเรียนแบบเรานี่แหละแต่เรียนแบบวิถีชีวิตอย่างนี้นะไม่ใช่เรียนเหมือนนักเรียนทั่วไปนะเรียนใช้ชีวิตอย่างนี้กับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็จะสอนนะสอนศีลเด่นเป็นงานชานวิชาศีลก็นี่แหละนะการนะลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่ดีแล้วก็นะทำใจให้เป็นสุขนี่แหละนะทำใจให้พ้นสุขพ้นทุกข์หลอกไปเป็นลำดับนะเป็นงานกับทำงานไปด้วยทำงานที่เป็นประโยชน์ไปด้วยชานวิชาก็เอามาเขียนเป็นวิชาการนะเอามาเรียนรู้เป็นวิชาการไอ้ที่ทำไปเนี่ยเขียนเป็นภาษาไทยว่าอย่างไงเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไงบวกลบคูณหารยังไงแล้วก็บูรการอย่างนั้นน่ะนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็บูรการ8สาระวิชาแบบที่ในกระทรวงทั่วไปที่เรียนกันน่ะเหมือนกระทรวงศึกษาธิการแต่ไม่ได้เรียนแบบกระทรวงศึกษาธิการเรียนกับชีวิตจริงที่ต้องใช้จริงต้องเป็นประโยชน์จริงเรียนกับชีวิตจริงวิชารามนี่เรียนกับชีวิตจริงเลยชีวิตจริงที่อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตก็เรียนอันนั้นเลยนะอะไรที่ชีวิตจำเป็นต้องใช้ก็เรียนทำอันนั้นให้คล่องนะให้มีศีลไปด้วยนะทำงานที่กับชีวิตจริงไปด้วยแล้วทำวิชาการไปด้วยเป็นอย่างเงี้ยตามฐานของเด็กๆนะบางคนก็ไม่ถนัดหรอกไม่ถนัดคณิตศาสตร์ไม่ถนัดยังไงก็หัวไม่ไปก็แล้วไปนะไปถนัดอังกฤษก็เอาได้นะบางคนก็ไม่ถนัดอังกฤษหรอกแต่ถนัดคณิตศาสตร์ก็เอาคณิตศาสตร์นะบางคนถนัดภาษาไทยก็เอาภาษาไทยบางคนถนัดอะไรอย่างอื่นก็ว่ากันไปนะถนัดเรื่องอะไรก็ว่าไปเอาตามความถนัดของเด็กเรียนก็เรียนตามความสามารถของเขาสามารถทำอะไรได้บ้างก็เอาอันนั้นนะไม่บังคับไม่เครียดนะเอาศีลเนี่ยนะศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาศีลเนี่ยเท่าไหร่ศีลเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะมีจากร้อยเนี่ยศีลเด่นรู้สึกจะ35ได้ป่ะ35 20เป็นเท่าไหร่หรือ45เยอะค่ะศีลนี่จะจำนวนเยอะอยู่นะศีลเราจำแม้จำสัดส่วนก็ไม่ได้เอาเป็นอย่างเงี้ยศีลให้น้ำหนักมากที่สุดรองลงมาก็เป็นงานรองลงมาเป็นฌานวิชาอะไรงี้ก็แล้วกันรู้สึกฌานวิชา 25% งานนี่35รวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่รวมกันแล้ว25บวก35 60อ่ะเป็น60ก็เหลืออีก40ใช่เอาศีล 40% เป็นงาน 35% ฌานวิชา 25% นะแต่ใครอยากเก่งกว่านั้นก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอยากเก่งกว่านั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนั่นน่ะเปอร์เซ็นต์เราก็ให้เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนี่สำหรับเด็กๆนะก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าใครมาสมัครจะเรียนได้เลยนะไม่ได้ต้องมาสอบก่อนสอบอยู่ด้วยกันเนี่ยนักเรียนหรือผู้ปกครองมาสอบอยู่ก่อนนะเอ็นสถานเข้านะไม่ใช่เข้าง่ายๆล็อกของพวกเราอ่ะใช่ค่ะต้องมีทั้งลูกและเซิร์ฟภาพก็ไม่ได้เลยละนักเรียนเรานะโอ้ยฝ่ายสื่อก็นอนหลับมันหนูอยู่นี้มาเนี่ยก็ต้องแม่มาด้วยค่ะนักเรียนเรายังไงนะนี่ก็เป็นนักเรียนครึ่งๆอันนี้นักเรียนครึ่งไหนดูหนูอยู่นี่อยู่นี่อาจารย์ค่ะว่าไงขอถามคำถามค่ะว่าไงเป็นคนรู้ว่าผีไม่มีจริงแต่ยังกลัวผีทำยังไงอะคะฮะอะไรรู้ว่าผีไม่มีจริงแต่กลัวผีรู้ว่าผีมีจริงแต่กลัวผีทำไงลดละกินขนมให้มากๆเดี๋ยวจะเลิกกลัวผีเองทำได้หรอคะฟังแล้วงงเลยเนาะเมาเลยเนาะคือชอบอะไรก็ลดอันนั้นไปเรื่อยๆเราจะกล้าที่จะไม่มีสิ่งนั้นคืออย่างเงี้ยนะค่อยๆฟังนะค่อยๆฟังนะถ้ารู้ว่าผีไม่มีกลัวผีทำไมไม่รู้ค่ะนั่นแหละที่เรากลัวผีเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าผีจะมาทำร้ายเราเรากลัวว่าจะมาทำไม่ดีกับเราใช่ไหมใ
จริงจริงหายจากโรคนี้ตอนส่งการบ้านลุงหมอไปตอนออนไลน์แล้วตอนออนไลน์เรารอบนึงค่ะแต่ว่าตอนมันกลับมากลัวเพราะไปแอบไม่อ่านหนังสืออ้าวอ้าวนี่ตั้งใจฟังตั้งใจฟังนะเรากลัวผีเพราะว่าเรากลัวว่าผีจะมาทำร้ายเราคนกลัวผีแต่กลัวว่าผีจะมาทำไม่ดีกับตัวเองคนกลัวผีน่ะทีนี้นะผีจะมีหรือไม่มีมันไม่สำคัญหรอกสำคัญที่เราไม่กลัวค่ะเหมือนเราจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่เกิดไม่สำคัญหรอกสำคัญที่เราไม่กลัวเราเป็นโรคหรือไม่เป็นมันไม่สำคัญหรอกสำคัญที่เราไม่กลัวถ้าเราไม่กลัวมันจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคเราจะทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมเราไม่กลัวแล้วเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมหรือมันจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่เราระวังเต็มที่แล้วแล้วเราก็ไม่กลัวเราระวังเต็มที่แล้วอ้าวเป็นก็เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นเราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์เราก็ไม่ทุกข์ก็เหมือนกันน่ะผีจะมีหรือไม่มีไม่สำคัญสำคัญที่เราไม่กลัวถ้าเราไม่กลัวมันจะมีหรือไม่มีเราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ค่ะไม่ทุกข์อย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราก็เลิกความทุกข์ไปเรื่อยๆเลิกความกลัวไปเรื่อยๆแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเช่นกลัวว่าจะไม่ได้กินขนมลุงหมอถึงบอกขนมมันจะมีหรือไม่มีเราไม่ได้กลัวว่าจะไม่ได้กินขนมอ่ะเรากล้าที่จะไม่ได้กินขนมกล้าที่จะกินขนมกล้าที่จะไม่ได้กินขนมสรุปแล้วขนมจะมีหรือไม่มีถ้าเราไม่ได้กลัวขนมจะมีหรือไม่มีถ้าเราไม่กลัวเราจะทุกข์ไหมถ้าเราไม่กลัวถ้าเราไม่กลัวว่าจะไม่ได้กินขนมถ้าไม่มีขนมเราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ค่ะหรือถ้ามีขนมเราจะทุกข์ไหมเราก็จะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ใช่ไหมค่ะเนี่ยจะมีหรือไม่มีขนมแต่เราไม่กลัวเราไม่กลัวว่าจะไม่ได้กินเอางี้เลยนะเอาจะมีหรือไม่มีขนมแต่เราไม่กลัวว่าจะไม่ได้กินขนมเราจะทุกข์ไหมเราจะไม่ทุกข์ค่ะใช่นั่นแหละเพราะงั้นขนมจะมีหรือไม่มีถ้าเราไม่ได้กลัวว่าจะได้กินขนมเราจะทุกข์ไหมขนมจะมีหรือไม่มีเราไม่กลัวว่าจะไม่ได้กินขนมเราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ค่ะนั่นแหละถูกแล้วลูกถูกแล้วอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นอะไรจะมีหรือไม่มีไม่สำคัญหรอกสำหรับเราไม่กลัวนั่นแหละเราไม่กลัวเราจะไม่ทุกข์พอเราไม่ทุกข์เสร็จจากนั้นเราจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นมีหรือไม่มีค่ะนั่นแหละอย่างเช่นจริงๆเราก็ท่องได้ใช่ไหมถ้าฟังธรรมะเราจะรู้ว่าความอร่อยไม่มีจริงเพราะเราเคยกินอร่อยตั้งหลายทีแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่มีจริงใช่ไหมแล้วมันก็หายไปใช่ไหมแป๊บเดียวก็ดับแล้วก็หายไปใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ด้วยถ้าเราอยากกลัวจะไม่ได้กินอย่างนั้นใช่ไหมเราก็ท่องได้ใช่ไหมว่าอร่อยอร่อยไม่มีอร่อยไม่มีอร่อยเป็นทุกข์อร่อยไม่มีอร่อยเป็นทุกข์นะเราท่องได้ใช่ไหมแต่พอเราไปเจอจริงๆนะถ้าเรายังล้างไม่หมดมันหายไปไหมไม่หายไม่หายอย่างนั้นน่ะมันก็มีใช่มั้ยเห็นไหมล่ะมันก็มีอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ท่องได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะแต่ก็มีเหมือนกันเป็นความรู้ไว้มีประโยชน์ในด้านเป็นความรู้ไว้ก่อนสำคัญที่สุดคือเราไม่กลัวต่างหากใช่มั้ยถ้าเราไม่กลัวว่าจะได้กินหรือไม่ได้กินเราก็ไม่ทุกข์แล้วนะเพราะงั้นพอเราไม่กลัวนี่นะเราก็ล้างทุกข์เราไปเรื่อยๆนี่เราก็พิจารณานะว่าเอ้ยขนมแต่มันยากไปหน่อยเนาะแต่ไม่เป็นไรเอาค่อยๆฟังกันแล้วกันโอ้โหขนาดผู้ใหญ่ยังทำยากเลยเนาะโอ้ยนะเอาอันง่ายกว่านี้ก็ไม่ได้เนาะอาจารย์เนาะแต่ไม่เป็นไรเอาอธิบายตัวยากนี่แหละเอาไม่เป็นไรลูกนะเนี่ยถ้าสมมตินะสมมติว่าเราพิจารณาว่าเนี่ยอร่อยในขนมเนี่ยมันความรู้สึกสุขใจที่ได้กินขนมไม่เที่ยงไม่มีจริงเป็นทุกข์จนเราเลิกอยากเลยทีนี้พอเราเลิกอยากเราก็ไม่ทุกข์แล้วเนาะไม่ทุกข์เราจะกลัวไหมจะมีขนมหรือไม่มีขนมกลัวไหมไม่กลัวนั่นแหละเราก็จะไม่กลัวพอเราไม่กลัวแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อสุขในขนมไม่มีหรือแม้แต่ผีก็เดียวกันนั่นแหละสุดท้ายแล้วผีมันก็เดียวกันนั่นแหละนะผีก็เดียวกันนะเพราะงั้นถ้าเราไม่กลัวสักอย่างมันก็ไม่มีทุกข์อะไรจะมีก็มีไปสิเราไม่กลัวก็ไม่เห็นจะเป็นไรเสร็จแล้วเป็นไงพอเราไม่กลัวเสร็จเดี๋ยวมันก็กลัวเราเองทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุดท้ายมันก็จะดับไปค่ะนะสำหรับไม่ใช่แต่ขนมหรอกลูกเรื่องอื่นเรื่องเล่นที่มันเกินความจำเป็นนะการเอาแต่ใจตัวเองนี่นะเอออันนี้ก็ได้นะหนูไปลดการเอาแต่ใจตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วหนูจะเลิกกลัวผีเองเอางี้ลูกอ้าวสาธุขอบคุณค่ะนะเอามาพูดนักเรียนวิชารามต่อนี่ก็นักเรียนวิชารามทางบ้านนะเนี่ยนี่เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เนี่ยก็ไม่ต้องมาเรียนเจอหน้ากันก็ได้มีโอกาสก็มาเจอกันไม่มีโอกาสไม่เป็นไรนักเรียนก็เรียนออนไลน์นะอันนี้เขาก็
เรียนออนไลน์กันนะก็อ้าวก็เรียนทางออนไลน์มาส่งการบ้านมาถามนี่แหละนะมาส่งการบ้านมาถามนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะได้รับปัญญาไปนะจะได้รับปัญญาไปนะเพราะงั้นเนี่ยเอาละทีนี้ก็มีการเรียนแบบผู้ใหญ่ทีนี้นะก็มีการเรียนแบบผู้ใหญ่เรียนแบบผู้ใหญ่ทำไงนะเรียนแบบผู้ใหญ่ก็นี่แหละมาเข้าค่ายหรือเรียนทาง YouTubeมาเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเราอนุญาตเปิดทางนู้นนะตอนนั้นมันมาพบเจอกันไม่ได้เนาะมาเห็นหน้ากันไม่ได้พบเจอกันไม่ได้ก็เลยให้เรียนกันทางออนไลน์แต่ทุกวันนี้ก็ยังเอื้อน่าจะเรียนทางออนไลน์ก็ได้สมัครแต่ว่าก็ต้องมีการศึกษาค่ายสุขภาพหรือค่ายพระไตรปิฎกค่ายสุขภาพนี่แหละพอสมควรพอศึกษาแล้วก็ปฏิบัติพอสมควรแล้วอยากเป็นนักเรียนวิชารามแบบออนไลน์ก็เรียนออนไลน์ก็มีการส่งการบ้านกันนะส่งการบ้านอริยสัจ4ส่งการบ้านนะเหตุการบ้านมีเหตุในการหลุดพ้นจากทุกข์หรือว่าการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกนะจะมีการบ้าน5ข้ออ้าวนักเรียนวิชารามจำได้ไหมไม่เปิดให้ดูดีกว่าถามนักเรียนวิชารามการบ้าน5ข้อมีอะไรนะฮะวิธีแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลก5ข้อ1ครบและเคารพมิตรดี2มีศีลมีอริยศีล3ทำสมดุลร้อนเย็น4พึ่งตน5แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์เนี่ยนักเรียนวิชารามเรียน5ข้อนี้5ข้อนี่ก็ทำให้ได้เถอะนะ5ข้อนี่ทำได้เถอะส่งข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะมาส่งข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะส่งอริยศีลส่งกันนี่แหละการต่อสู้กับกิเลสนี่ก็ได้นะส่งการแบ่งปันก็ได้ส่งการไปทำงานกับหมู่มิตรดีก็ได้ได้หมดการพึ่งตนแบ่งปันเนี่ยเชิงต่างๆนะก็เรียนสิ่งเหล่านี้นะครับเรียนทางออนไลน์ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะก็สามารถเรียนได้ก็จะมีการนัดมาส่งการบ้านกันเป็นระยะนะแล้วก็ไม่บังคับด้วยท่านใดจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มานะมีติดภารกิจก็ไม่มานะอ้าวจัดสรรเวลาได้ก็จะมาเรียนรู้มาส่งการบ้านกันก็มานะอย่างนี้เป็นต้นนะก็สามารถเรียนได้หรือมาเข้าแบบเนี้ยนะมาเข้านี่เราต้องการยังไม่อยากเป็นจิตอาสาหรอกมันรู้สึกมันเกินไปนะหรือว่าท่านใดอยากเป็นจิตอาสาก็มาอย่างนี้แหละนะมาเรียนมาเข้าค่ายแล้วก็นะบำเพ็ญไปนะร่วมกันบำเพ็ญไปแล้วเห็นว่าเราก็อยากเป็นจิตอาสาก็มาสมัครเป็นจิตอาสาแต่บางท่านยังไม่อยากสมัครเป็นจิตอาสาแต่ก็อยากเรียนรู้นะก็สมัครเรียนเป็นนักเรียนวิชารามก็ได้ออนไลน์นะนักเรียนออนไลน์ผู้ใหญ่นะแล้วพอเมื่อไหร่เราก็เข้าซูมมาเรียนนะมีไลน์มีซูมก็นัดกันมาเรียนนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ได้นะเรียนฟรีสอนฟรีทุกระดับของนะก็เป็นอย่างนี้โอเคนะถามตอบไปนะเรียนแบบนี้แหละวิชารามเราต่อไปนะลูกสาว